วัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เรายังอยู่ในทริปค่ำไหนนอนนั่นเส้นทางจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2ตอนจบของตอนที่แล้วนะครับเราก็อยู่ที่บ้านแม่อมกิทริปนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออำเภอขุนยวมมีบางเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางเลยนั่นก็คือน้องภูเขาป่วยหรือว่ารถเสียครับก็เลยทำให้เราต้องอยู่ที่ขุนยวมอีก2คืนแต่ในทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสนะครับการที่เราต้องนอนอยู่ขุนยวมเพื่อรอการซ่อมรถก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบที่เที่ยวสวยๆมากมายครับลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับก็จะเดินทางลงจากดอยทัวโจที่บ้านแม่อมกินะครับก็ได้บอกกล่าวล่ำลาเพื่อนใหม่2คนก็คืออ้อมกับต้นนะครับโดยก็มีการนัดหมายกันว่าเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนสวยๆที่ไหนดีๆเราก็จะไลน์หากันผมก็จะขับรถลงจากดอยล่วงหน้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเพิ่งสังเกตนะครับทางที่เราขับลงจากดอยทัวโจนี่ดูมันออฟโรดพอสมควรเนอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อวานนี้ตอนขาขึ้นนี่มาได้ยังไงไม่รู้อาจจะเพราะใจเรากำลังใจจดใจจ่ออยากจะให้ถึงที่พักเร็วๆก็เลยไม่สังเกตอะไรแต่มาดูตอนขาลงโหทางนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะออกมาเช้ามากเลยครับตอนนี้เพิ่งประมาณจะ8โมงกว่าๆเองครับจุดหมายแรกสำหรับวันนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงสะพานที่จะข้ามแม่น้ำจากจังหวัดตากข้ามไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพี่คิมเนี่ยเขามีการชี้เป้าบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ทางซ้ายมือผมก็ตั้งใจว่าจะไปหาอะไรกินที่ตรงนั้นครับและเห็นพี่คิมเขาบอกว่าวิวที่ตรงนั้นค่อนข้างสวยนะทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นที่พักด้วยแหละแนวแคมปิ้งเดี๋ยวเราจะถือโอกาสไปสำรวจตรงนั้นด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เดินทางมาเที่ยวก็อาจจะเอาตรงนี้เก็บไว้เป็นที่พักในการเดินทางได้อีก1คืนครับบางช่วงที่ขับรถมาเนี่ยครับก็จะมีหมอกหนาพอสมควรนะครับพอเมื่อเช้าที่เราถ่ายมุมโดรนที่ดอยทัวโจเราก็จะเห็นทะเลหมอกอยู่ไกลๆตอนนี้เหมือนเราจะมุ่งหน้าไปหาทะเลหมอกตรงนั้นนะครับพอเราขับรถลงจากเขาเรื่อยๆมันก็จะต้องเหมือนทะลุหมอกลงไปจนไปถึงพื้นที่ราบอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เราผ่านหมอกอยู่ตลอดเวลานะครับทางสวยมากครับและอากาศไม่ต้องพูดถึงเลยดีมากๆเพราะตอนนี้เท่าที่เช็คมายังไม่ค่อยมี 2.5 นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าประมาณสักเดือนเมษารับรองต้องเจอปัญหานี้แน่นอนครับเราก็ถือว่ารีบมาเที่ยวก่อนได้สูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนสำหรับใครที่วางแผนที่จะมาเที่ยวเส้นทางนี้นะผมว่าในช่วงระหว่างตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยอย่าให้เกินมีนาปลายเดือนเนี่ยเที่ยวได้อยู่ครับเ
พี่คิมมาเขาแนะนำบอกผมว่าเวลาที่เราลงมาจากแคมปิ้งเนี่ยมันจะมีสะพานที่จะข้ามแม่น้ำไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ริมสะพานเอ้ยริมทางข้ามสะพานเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันมีอยู่2ร้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าร้านไหนเดี๋ยวเราทำเป็นฟอร์มเดินถ่ายอะไรก่อนดีกว่าแล้วก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะเออมันดูน่ากินทั้ง2ร้านเลยผมว่าฝั่งนี้วิวสวยกว่านะเดี๋ยวเราลองหาก๋วยเตี๋ยวกินฝั่งนี้แล้วก็จะได้ลงไปถ่ายรูปได้ดีกว่าครับกลับไปเอาอีกกล้องนึงมาถ่ายก่อนวิวมันสวยนอนในรถเพิ่งออกมาจากกรุงเทพได้2วันก็กะจะอยู่สัก10วันนะพี่นี่ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆเนี่ยนอนมา2คืนแล้วเมื่อคืนนอนแม่อมกิแล้วพอดีพี่สาวก็เคยมาทานที่นี่ไงเขาบอกให้แวะก็เลยตอนแรกเลยไปฝั่งนู้นละเห็นก็บอกว่าพี่มีที่พักด้วยข้างล่างใช่ไหมมันไม่เชิงที่พักหรอกพี่พอดีสถานที่ตรงนั้นอ่ะพอดีแฟนพี่เขาก็ไปปรับไปทำอะไรทำความสะอาดสะอาดเก็บเพี้ยวอะไรก็ว่าพอดีลูกค้าเนาะบางคนเขาไม่มีที่พักบางทีเขาก็มาถามว่ามีที่พักไหมพี่ที่พักนี่มันไม่มีนะพอดีถ้าใครอยากสนใจอยากจะมาเต็นท์เนาะมีเต็นท์เองก็จะไปกางเต็นท์เองอะไรเงี้ยเป็นสถานที่อะไรเงี้ยเป็นใช่ใช่ได้บอกวิวสวยยังมองเลยเขาบอกว่าไม่เชิงมันไม่เชิงเป็นที่พักนั่นแหละผมว่าวิวพอดีเราก็จะมีไฟมีห้องน้ำครับครับให้เวลานักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยเขาภาพอย่างเงี้ยเนาะครับตอนที่คุยเรื่องที่พักกับพี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมว่าเขาถ่อมตัวพอสมควรนะความจริงที่พักตรงของเขานี่สวยมากเลยนะครับลองดูในวิดีโอเลยครับติดริมน้ำเลยครับมีน้ำแบบใสแจ๋วไหลผ่านเลยละครับแล้วก็มีพื้นที่ราบบนฝั่งแล้วตรงกลางแม่น้ำก็จะมีหาดทรายเราก็จะข้ามเดินไปถ่ายรูปได้นะครับน้ำก็ไม่ลึกครับผมว่าถ้าใครเป็นสายเต็นท์นี่ลงมานอนที่นี่สักคืนนี่ก็จะดีมากเลยละครับแต่สำหรับตัวผมนี่นอนในรถหาทางลงไม่ได้อะครับคิดว่าคงจะไม่สะดวกในการที่เราจะมาจอดรถนอนครับอย่าลืมนะครับคนที่เป็นสายเต็นท์ก็ปักหมุดตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกว่าแล้วครับเราก็ขับรถกันยาวๆเลยครับช่วงนี้ก็จะไกลพอสมควรนะครับดูจากระยะจำนวนกิโลแล้วดูไม่เยอะแต่เวลาที่เราขับรถขึ้นเขามากๆอย่างนี้ครับเราไม่สามารถที่จะประมาณเวลาที่จะถึงได้เลยครับแต่ถ้าดูใน Google Map นะมันก็จะบอกเวลาเนี่ยเฉลี่ยนี่ต้องเดินทางอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปถึงปลายทางที่ขุนยวมครับตลอดเส้นทางนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับอากาศดีมากๆเลยครับขับรถไม่ต้องเปิดแอร์ก็ถือว่าเป็นการประหยัดน้ำมันไปในตัวครับแต่ที่ผมสังเกตนะครับเวลาที่ขับรถบนถนนนี้จะไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะตามมาหรือสวนกันเท่าไหร่เลยนะครับหรือเขาไปใช้ถนนสายอื่นกันผมก็ไม่รู้นะทั้งที่ผมขับรถบางที 3-4 ชั่วโมงนี่นานๆจะเจอรถสวนกันสักคันนึงเส้นทางช่วงนี้ก็จะมีทางโค้งอะไรมากขึ้นนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาผมว่าคนที่นั่งรถแล้วเมานี่อาจจะต้องกินยาแก้แพ้มาก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเองนะก็ยังมีมึนๆง่วงๆหรือว่าเราเมารถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เวลาที่เราจะหาที่พักริมทางนี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างแคบแล้วก็จะไม่ค่อยมีที่พักผมก็จะชะล่าใจไปนิดนึงครับปกติเวลาจะเดินทางไปทิศไหนเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะต้องมีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นมีร้านข้าวมีร้านขายของชำอะไรให้เราได้ซื้อได้แวะแต่ที่เดินทางมา 3-4 วันนี้ต้องมีการเปลี่ยนความคิดครับจะไปไหนทีก็ต้องมีการตุนของตุนเสบียงเติมน้ำเติมน้ำแข็ง
และที่สำคัญก็คือน้ำมันนี้ก็อย่าให้พร่องเลยครับขาดสักขีดหนึ่งเนี่ยผมก็รีบเติมแล้วล่ะครับเพราะมันกะไม่ถูกจริงๆนะว่าเวลาที่เราใช้เส้นทางขึ้นเขาลงเขาอาจจะมีหลงทิศหลงทางอะไรกันบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำมันไม่พอได้ครับตอนนี้ผมอยากจะหาที่จอดรถพักสักหน่อยครับเพราะว่าเริ่มที่จะง่วงนอนแล้วครับกินมาอิ่มด้วยเปิดกระจกขับรถมาด้วยนะครับอากาศดีๆเนี่ยมันง่วงนอนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าพอมีตรงไหนที่จอดพักได้ก็คงจะต้องพักก่อนนะครับพักรถก่อนครับหูยเอวนี่แบบหูยเคล็ดไปหมดปวดเอวโอ้ยตอนนี้น่าจะอีกประมาณ50กิโลนะครับจะถึงขุนยวมคืนนี้เราจะไปหาที่พักแถวขุนยวมนะครับตอนนี้เขาก็เป็นจุดพักรถอยู่แม่ลาหลวงครับเป็นจุดที่เขาชมวิวมีร้านกาแฟมีห้องน้ำเนาะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงครับขับรถเองแล้วมันเหมือนมันจะเมารถเองนะแปลกดีนะปกติคนขับรถเขาจะไม่ค่อยเมานี่แบบมันเยอะมากครับก็เลยแวะดูก่อนครับชมวิวทานกาแฟสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับเป็นวิดีโอขอบคุณมากครับนี่ไปไหนครับเนี่ยจะไปขุนยวมอะครับแล้วจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับไปจบที่ไหนไปรักใครยังไงยังครับยังเพิ่งออกจากกรุงเทพมาได้2คืนไปอยู่ไปอยู่ที่พบพระอะครับอะไรม่องม่องม่อนหมอกตะวันแล้วก็ม่อนพูตะวันเมื่อคืนก็แม่อมกี่นี่กำลังจะกลับหรือยังไม่ครับผมกำลังออกมาจากแม่ละมาดแล้วจะไปไหนครับก็จะไปบ้านรักใครครับอ๋อยิงตรงนู้นเลยเหรอครับยิงตรงนะอ๋อรักไทยแล้วก็มันแถวนั้นมันมีอะไรบ้างครับผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยเนี่ยเก็บก็มีหมู่บ้านเอ๊ะนั่นแหละหมู่บ้านรักไทยแต่ที่ยอดสวยแล้วปางกลุ่มอะไรมันใกล้ๆกันไหมก็กิโลใกล้กันครับ10กิโลใกล้ๆกันเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อดีกว่านะครับประมาณอีกสัก40กิโลแต่ก็เกือบชั่วโมงกันนะเพราะว่าทางแบบมันขึ้นเขาลงเขาเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักแถวนั้นนะครับชื่อบ้านฟองแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงบอกตรงๆนะครับบางทีผมก็รู้สึกขี้เกียจขับรถขึ้นมาเหมือนกันนะเหมือนกับว่าบางทีมันง่วงๆด้วยเพลียๆด้วยอะไรประมาณนี้ครับโชคดีนะครับที่มีจุดพักรถตรงนี้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตากินเครื่องดื่มอะไรเย็นๆนั่งพักสักแป๊บนึงก็เราก็ออกเดินทางกันต่อครับแต่จริงๆแล้วแม่อยากจะนอนอยู่ที่ร้านนะครับแต่ก็ห่วงเหมือนกันครับว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปถึงที่พักคืนนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าที่พักที่เราจะไปนี่เป็นยังไงเลยถ้าเกิดไปถึงมืดค่ำเกินมันก็จะมองอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับก็เลยอยากจะให้ไปถึงตรงนั้นก่อนว่าแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับจากจุดที่เราพักรถที่จะเดินทางไปที่อำเภอขุนยวมนะครับผมว่าถนนสายนี้ทางดีนะคือถนนเนี่ยเขาเรียบกริบเลยครับเพียงแต่ว่าโค้งมันเยอะครับสำหรับคนที่ขับรถเข้าโค้งเก่งๆรู้วิธีในการที่จะเชนเกียร์เลียเบรกมันก็ทำให้ขับรถสนุกนะครับแต่ถ้าคนที่ขับรถไม่คล่องจะใช้วิธีในการเหยียบเบรกอย่างเดียวเวลาลงเขานี่ผมว่าเบรกมีไหม้นะครับตอนที่เราขับรถแล้วเปิดกระจกนี่เวลามีรถสวนมานี่ได้กลิ่นผ้าเบรกไหม้กันตลอดเวลาเลยล่ะครับปลายทางที่ขุนยวมวันนี้นะครับผมจะไปที่ฟองแคมปิ้งที่พักตรงนี้ผมก็ได้จากการที่ลอกกันบ้านพี่คิมมาเพราะว่าพี่คิมกับพี่ตันเนี่ยเขาได้เดินทางเส้นทางนี้มาล่วงหน้าก่อนผมประมาณ2อาทิตย์อะครับผมก็เลยถือโอกาสที่จะลอกกันบ้านเขาได้ว่ามีจุดตรงไหนที่เขาแนะนำหรือจุดตรงไหนสวยเขาก็จะชี้เป้าให้หรือว่าจุดตรงไหนที่เขายังไม่มีเวลาเข้าไปผมก็จะเข้าไปเก็บตกให้ในการทำวิดีโอแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการผ่อนแรงนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือคนขี้เกียจนั่นแหละครับ
เพราะว่าก่อนมาก็ไม่รู้จักทำกันบ้านมาให้ดีซะก่อนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟองแคมปิ้งแล้วนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าอำเภอขุนยวมเราจอดรถมุมด้านไหนถึงจะสวยอ่ะตรงนี้เลยอันนี้คือพระอาทิตย์ตกอ่ะตรงนี้พระอาทิตย์ตกค่ะและบางทีพระอาทิตย์มันก็จะมีแสงสีขึ้นสวยตกในระหว่างตรงช่องเขานี่เลยป่ะไม่เลยค่ะจุกสูงสุดอ่ะสูงตรงนี้ที่มุมตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นที่หนึ่งก็เห็นด้านนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนเช้านี่มันมีหมอกมีอะไรไหมครับมีเวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยนะพี่นะพอมาถึงตอนบ่ายนี่มองอะไรไม่ออกเลยนะค่ะค่ะมันแบบมองแล้วแบบธรรมดาแต่ผมก็จะรอลุ้นนะว่าพรุ่งนี้ของพี่จะเป็นยังไงนะค่ะเพราะแบบพอมาถึงแบบมันดูด้วยมันร้อนด้วยแสงมันแรงด้วยเราก็ไม่รู้เป็นยังไงแล้วกลางคืนอากาศเป็นไงพี่ก็หนาวเมื่อเช้าฟองดูนี่ก็13องศาโอ้ใช้ได้เลยนะดูเหมือนไม่ค่อยสูงนะคิดว่าสงสัยร้อนแน่เลยเมื่อกี้มาที่นี่ต่ำสุดนี่ฟองเคยอันนั้นนะโพสไว้นะ8องศาที่นี่ก็มีห้องน้ำให้2ฝั่งแล้วก็ไฟฟ้านี่คือไฟฟ้าแบบไฟฟ้าไม่ไฟหลวงเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบไฟโซลาร์เซลล์ใช่ไหมไม่ค่ะตรงนี้มีโต๊ะทำงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเอางานมาตัดต่อตรงนี้หน่อยไม่รู้นะพี่นะดีใจนะได้มีโอกาสได้เจอกันพี่ฟองนี่เพิ่งรู้ว่าเขาเป็น FCเมื่อกี้มาพี่เขาเอ๊ะเสียงโทรศัพท์ทำไมคุ้นๆผมก็ดีใจเลยไม่คิดเพราะว่าใช่เลยอ่ะเลยค่ะใช่เลยเราก็แบบเราก็แบบดีใจแล้วเนี่ยนานๆจะมีคนจำเราได้นะค่ะค่ะฟังว่าใช่เลยฟังว่าใช่เลยได้พี่เดี๋ยวผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ค่ะนะครับขอบคุณนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยห้องน้ำที่นี่ก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้มี2ห้องแล้วก็ฝั่งข้างหลังเราก็จะมี2ห้องแต่รถเราจอดตรงนี้น่าจะใกล้อันนี้กว่านะครับเมื่อกี้พี่เขาเปิดให้เราห้องหนึ่งนะเพราะว่าเราก็อยู่แค่คนเดียวต้องมาดูที่หลังประตูเขียวนี่มีอะไรนี่ครับสะอาดมากเลยเหมือนเขาเพิ่งเปิดนะที่เนี่ยก็จะมีชักโครกมีสุขภัณฑ์นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีถังน้ำไว้เผื่อสำรองเกิดน้ำขยักบักอาบแบบโบราณนะอันนี้น่าจะเป็นสวิตช์เบเกอร์หรือคัทเอาท์ในการตัดเรื่องเครื่องทำน้ำร้อนแน่นะครับที่นี่เขาจะมีไฟจากของการไฟฟ้าเลยนะไม่ใช่ไฟโซลาร์เซลล์นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่ชาร์จอุปกรณ์อะไรได้นี่ปูนนี่สไตล์ลอฟเลยนะทันสมัยซะด้วยดิบๆเวลาจะเข้ามานี่เราต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ย่ำเข้าไปซะแล้วนี่ดูพื้นห้องน้ำนี่ใหม่มากครับผมว่าอีกห้องหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันนะแต่พี่เขาล็อกไว้อยู่นี่ที่สำหรับแขวนเสื้อผ้าเวลาไปตามแคมปิ้งอะครับชอบมีปัญหาที่แขวนเสื้อผ้าเวลาไปอาบน้ำนะจะแขวนอุปกรณ์เสื้อผ้าพันตัวไม่ค่อยพอครับบางทีต้องเป็นเหน็บๆตามข้างฝาไอเราก็กลัวว่าตัวอะไรมันจะเข้ามาในเสื้อผ้าเราจะมีตุ๊กแกหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยอยากไปแขวนกับข้างฝาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เขาทำเป็นเรียบร้อยเลยนะมีกระจาดเก็บวางของด้วยปิดให้เขาไว้ก่อน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟแบบ220เลยนะคือไม่ต้องโซลาร์เซลล์เลยตรงนี้ดีมากเลยครับเรามีอุปกรณ์อะไรก็สามารถที่มาชาร์จได้เดี๋ยวลองดูอุปกรณ์ผมก่อนนะไม่รู้ว่าพอพี่เขาเห็นแล้วเขาจะเก็บค่าที่นอนพักเพิ่มหรือเปล่านี่ชาร์จแบตนะครับโอ้ยมาดูปลั๊กนี่ดูปลั๊กโอ้โหตะกงตะเกียงนะครับโอ้โหชาร์จกันเต็มอิ่มเลยเหมือนหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะไปนอนอยู่มา3วันไม่มีไฟใช้เดี๋ยวถ้าพี่เขาเห็นคลิปนี้ออกนะเขาต้องโทรมาขอเก็บค่าที่นอนพักเพิ่มแน่เลยเนี่ยใช้อุปกรณ์ไฟเขาเกินนี่อ่างล้างหน้าดูสไตล์ซะก่อนเอ้าไม่เห็นหน้าพระเอกได้ไงนี่ฮัลโหลด้านหลังห้องน้ำนี่เราเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยหมอกจะขึ้นรอบตรงนี้เลย
ผมอยากจะเห็นจริงๆอุ้ยมีรถมาอีกคันนึงอ่ะรถ BM สงสัยมีคนมาพักคืนนี้ด้วยหรือเปล่าวะอะไรมาครับกล้วยครับพี่เจ๋งนะพี่เจ๋งนะเจ๋งโอ้นี่ต้อนรับด้วยกล้วยเลยนะอาจารย์นายเอกงงงูเจ๋งเจ๋งเลยครับมุมแปลว่าเจ๋งโอเคนี่มาพี่เขาเห็นผมไม่เป็นช้างก็ต้องเป็นลิงอะครับโอเคพี่ทานญี่ปุ่นชอบมากเลยนะอะไรครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืนนี้น่ากลัวเปล่าโอ้ไม่น่ากลัวเดี๋ยวนอนไม่หลับนะฉากเลยเรามีอังสุมารีนเรามีโคโบลิเหรออย่างนี้ก็ต้องมีทางช้างเผือกชัวร์ป้าดเลยใช่โอเคครับอ่ะผมฝากกล้วยพี่ก่อนนะเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศที่นี่ก่อนขอบคุณครับพี่เจงครับพี่เจงนี่จะเป็นแฟนกับพี่ฟองนะที่พี่ฟองมาคุยกับเราไงนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะไปวัดครับไปวัดโอ้นี่รถประจำตัวพี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องน้ำตรงนี้ก่อนนะครับอ้าวมีอ่างล้างหน้าสองฝั่งนี่มีปลั๊กไฟอีกแล้วเอาแล้วโอ้โหแหล่งพลังงานอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวิวที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะมีหมอกตามที่พี่เขาพูดหรือเปล่านะเมื่อกี้เราชาร์จไฟดังนั้นยังไม่จุใจใช่ไหมครับนี่ผมยังต่อสายไฟมาอีก10เมตรนี่ยังไม่จบนี่มีชาร์จมือถือนี่และข้อสำคัญคือชาร์จ EcoFlow ครับผู้ช่วยในการเดินทางตลอด 4-5 วันที่ผ่านมาครับนี่ถ้าไม่มีไฟนี่ไม่มีที่ชาร์จเลยนะก็ต้องไปชาร์จในรถเอาโอ้โหนี่แล้วกลางคืนนี่มีไฟส่องสว่างอีกแหมคืนนี้ได้ใช้ไฟอย่างจุใจจริงเลยอัดอั้นมานานตอนนี้ประมาณ 5 โมงแล้วเดี๋ยวรอแดดร่มลุมตกครับเดี๋ยวจะบินโดรนสำรวจหน่อยสิว่าบนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราหามุมจอดรถอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าพี่ฟองเขาแนะนำว่าตรงนี้จะสวยจะได้เห็นพระอาทิตย์ตอนตกตรงเหลี่ยมเขานี่พอดีครับผมก็เลยเอารถไปจอดตรงนั้นกลางออนนิ่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวพอแสงเบาลงหน่อยเราก็จะเริ่มเก็บภาพเก็บบรรยากาศถ่ายวิดีโอบินโดรนอะไรให้เรียบร้อยอะครับตอนนี้เราก็จอดรถจองที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลางออนนิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ลงเสาตอกสมอบกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวแสงจะหมดโอ้วิวดีจริงๆเลยตอนแรกนึกว่าจะแบบดูเฉยๆนะพวกแคมปิ้งเนี่ยมันจะเสียอย่างนึงเวลาที่เรามาถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยบางทีมันมองไม่ค่อยออกครับแต่ตอนเช้านี่โอ้โหสวยทุกคืนเลยนะที่เราไปพักมานะตั้งแต่ทำคลิปอันนี้มาครับคืนนี้ผมไม่ได้นอนคนเดียวแล้วนะครับมีกลุ่มพี่ๆที่เขามาจากกรุงเทพจะไปบริจาคของกันพรุ่งนี้ครับเขาก็เลยมานอนพักกันที่นี่แต่ดูดิครับไม่มีใครกล้ามาอยู่ใกล้ๆผมเลยเขาคงจะรังเกียจเนาะดูดิครับไปอยู่กันขอบตะเก็บชายแดนตรงนี้กันหมดเลยเดี๋ยววันนี้พี่เจ๋งเขาจะมีอะไรนะพี่รอบกองไฟเนี่ยรอบกองไฟเรามีเผามันเนี่ยเห็นบอกมีข้าวหลามไม่มีแล้วเหรอข้าวหลามอ่ะข้าวหลามไม่ได้ตีไม่ทันนะไม่ทันนะได้ได้พี่มาเซอร์ไพรส์อย่างนี้แบบบ่อยใช่ไหมนี่กำลังก่อวันนี้คืนนี้เราก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟนะนั่งคุยกันนะเดี๋ยวฟังพี่เจ๋งเขาเป็นคนพื้นที่เผื่อเขาจะให้ไอเดียแนะนำคนว่าเวลามาเที่ยวมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันตอนดึกๆครับพี่นะให้แสงมันมืดอีกนิดนึงครับเดี๋ยวก็ปั๊บนึงมาผมเตรียมชุดไว้ให้แล้วนะพรุ่งนี้นะที่แคมปิ้งนี่ตอนเย็นนี่สวยตรงปกจริงๆนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกนี่เหมือนในภาพวาดเลยตอนที่เรามาถึงประมาณช่วงบ่ายนะครับดูแบบอะไรมันร้อนแห้งๆไม่น่าจะสวยนะครับพอประมาณสัก5โมงครึ่งนี่อารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศทุกอย่างมันค่อยเหมาะกับการที่จะมาแคมปิ้งหน่อยนะสำหรับบรรยากาศแสงช่วงเย็นก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะครับเหลือลุ้นอีกอย่างนึงก็คือตอนเช้านะครับว่าจะมีหมอกอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
ถ้าสมมุติว่าโชคดีเราได้ทั้งแสงเย็นและตอนเช้ามีหมอกนี่ผมว่าที่พักตรงนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วล่ะครับสำหรับคนที่เที่ยวแบบแคมปิ้งมันใบอะไรพี่ไม่ต้องตึงไม่ชื่อจริงๆอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันไม่ต้องเหี้ยเหรอใบเขาเรียกใบตองเหรอมันไม่มีชื่อสามัญต้นตองตึงมันไม่มีชื่อสามัญทางยาไม่แน่ใจน่าจะมีน่าจะมีใช่ไหมมีชื่อเหมือนไม่สักมีอะไรเหมือนกันหมดครับมีเขาเก็บไว้ห่ออาหารเหรอครับห่ออาหารก็ได้ห่อข้าวห่อข้าวอะไรไปป่าไปอะไรได้หมดได้อย่างหนึ่งเอาทำเป็นกระทงรู้จักกระทงไหมเวลาไปส่งผีส่งสางไปคนเมื่อก่อนมันไม่เจริญด้านสาธารณสุขอ้าวแล้วพี่มาส่งให้ผมกลางคืนนี่คืออะไรอ่ะไม่พูดถึงอ๋อคือเราทำพิธีกรรมไงไปอาจจะไปผีเจ้าป่าเจ้าดอยโน่นนี่นั่นไงขอขมาขออะไรลาโทษเข้าใจแล้วล่วงล้ำหรือไอ้ได้กล่าวโทษไปล่วงเกินอะไรแว่ว่าไปนี่ฮะวันนี้มีมีดหมอเนี่ยครับใบตองแบบนี้เขาเรียกว่าใบตองตึงใช่ไหมไม่แตงอ่ะไม่แตงไม่แตงไม่ลังใช่ไหมไม่ลังก็ไม่ลังไม่ลังใบเล็กๆไม่แง่คือไม่ลังอันนี้ไม่แตงไม่แตงแตงก็คือตึงแหละลูกค้ามาเนี่ยพี่ต้องมาย่างมันได้ทุกครั้งไหมเป็นบางฤดูถ้าสมมติว่ามีมันเราก็ย่างมันพวกนี้เข้าพอดเราก็ย่างคุยง่ายคือใครมาพักกลางคืนเนี่ยต้องมีกิจกรรมตัวเนี้ยครับเราก็มาหาเรามาดูแลเขาเรามาอำนวยความสะดวกเขาก็ดีนะเขาก็สนุกนะดีสนุกฝรั่งชอบมากใช่ไหมค่ะเพิ่งเปิดเดือนพฤศจิกายนปี66เองนะครับอย่างเป็นธันวามกรายังไม่4เดือนเลยไม่4เดือนเลยก็คนรู้จักเยอะแสดงว่าเนาะจากไหนครับ Facebook อ่ะทั้งปักหมุดทั้ง Google Map ทั้ง Facebook ทั้งเพื่อนฝูงที่มาแล้วก็หลายๆคนที่มาสัมผัสแล้วเขาก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์แล้วมีใครมารีวิวเป็นเรื่องเป็นราวบ่อยๆไหมครับหมายถึงว่ามาถ่ายรีวิวพวกหนุ่มเลยล่ะฮะเอาแล้วผมเนี่ยดงอีมูผมไปเปิดซิงให้ทีละดงอีมูที่อยู่ทางด้วยนะครับภูเรือนั่นแหละเขาเพิ่งเป็นที่ท่องเที่ยวได้ไม่กี่เดือนเนี่ยตอนผมไปอ่ะแล้วกลางคืนอะไรด้วยผมไปเขาถามผมว่าอ่ะคุณหนุ่มคืนนี้กินอะไรผมก็แบบบอกไม่อายนะผมมีมาม่าแก้วใช่ไหมผมก็มาม่าแล้วก็น้ำร้อนจริงๆผมก็กินง่ายๆกันใช่ไหมเขาบอกแป๊บนึงนะเขาบิดมอเตอร์ไซค์ไปจับไก่ป่ามาแล้วมันเชือดมันถอนขนมาต้มเอามาจัดการเนี่ยผมยังถ่ายในวิดีโอเลยดงอีมูน่ารักมากเลยสวัสดีตอนเช้าครับนี่ผมขอแอบบอกตรงๆเลยนะว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยครับมันแอบลุ้นนะครับว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงครับเหมือนกับว่าคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันก็คาดหวังใช่ไหมฮะว่าตอนเช้าจะได้เจอสิ่งอะไรที่มันสวยงามแล้วมันก็ไม่ผิดหวังนะสำหรับวันนี้นะครับตอนที่ผมตื่นเช้ามาเนี่ยครับตอนแรกนี่หมอกหนามากนะครับแต่ตอนถ่ายวิดีโอนี่เริ่มมีแสงครับก็เลยพอที่จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศได้ครับหมอกล้อมรอบจริงๆครับตามที่พี่ฟองเขาบอกครับแบบนี้เขาเรียกว่าตรงปกนะวันนี้พี่ฟองเขาก็มาแต่เช้าเนี่ยครับเขาก็มาเตรียมข้าวหลามเตรียมมันอะไรจะมาปิ้งให้เราเพราะนอกจากผมแล้วก็ยังมีกลุ่มพวกพี่ๆที่เขาจะได้มาทานด้วยกันด้วยครับตอนนี้ผมก็เลยถือโอกาสเก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรไปพลางๆก่อนนะครับ
ในการเดินทางบางครั้งนะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องการขับรถตอนกลางคืนนะเพราะว่าไฟเดิมของน้องภูเขานี่ไม่สว่างเลยครับมันเป็นไฟที่ติดตั้งแต่สมัยที่รถออกจากโชว์รูมนะครับก็เป็นไฟสีส้มๆจางๆเวลาที่เรามาขับในที่มืดหน่อยเนี่ยตาผมก็สายตาสั้นด้วยสายตายาวด้วยสายตาเอียงด้วยมองอะไรบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครั้งนี้มาก็เลยต้องมีการไปอัปเกรดเกี่ยวเรื่องระบบไฟครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครั้งนี้ติดเพิ่มเติมมาและทำให้น้องภูเขาดูดีก็คือแก๊ปไฟ4ช่องที่อยู่บนหลังคาด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทั้งหมด4ช่องมีไฟกลางวันถึงแม้เราจะไม่เปิดไฟมันก็ทำให้น้องภูเขานี่ดูเท่ขึ้นแต่พอที่เราต้องเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยโหตรงนี้ยิ่งดูหล่อเลยละครับนอกจากจะติดแก๊ปบนหลังคาแล้วมีไฟแล้วนะครับก็ยังมีไฟที่หน้ากระจังดวงเล็กๆอีก4ดวงอีกครับก็เลยทำให้น้องภูเขานี่ดูดุดันขึ้นมาเหมือนรถสไตล์อเมริกันนะครับสำหรับแก๊ปไฟ4ช่องที่ติดบนหลังคาแล้วก็ไฟ4ดวงที่ติดหน้ากระจังนะครับต้องขอบคุณทางบริษัทออโต้บอทนะครับที่เป็นคนดูแลทางนี้ให้ก็เลยทำให้น้องภูเขานี่ดูหล่อขึ้นมาอีก1สเต็ปแล้วครับหลังจากที่กินมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมมีนัดกับพี่เจ๋งที่เป็นแฟนพี่ฟองนะครับวันนี้เขาจะพาไปเที่ยววัดต่อแพครับโดยเมื่อคืนนี้พี่เจ๋งเขาก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังบ้างแล้วล่ะครับแล้ววันนี้พี่เจ๋งเองเขาก็เตรียมชุดของพื้นเมืองมาให้ผมใส่ด้วยล่ะครับผมเองก็เกงกางเนื้อใสเป็นมั่งไม่มั่งกางเกงหลุดมั่งอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้เราจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยววัดกันล่ะครับตอนนี้พวกพี่ๆเขาก็เริ่มตื่นกันแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้มากินข้าวหลามมันย่างรอบกองไฟกันครับเช้าวันนี้อากาศอยู่ประมาณ15องศานะครับเราได้ผิงไฟอุ่นๆแบบนี้มันก็เลยรู้สึกสบายๆนะครับพอได้กินข้าวหลามมันย่างของพี่ฟองบวกกาแฟเข้าไป1แก้วนี่ก็อิ่มกันแล้วครับสำหรับมื้อเช้าวันนี้กินร้อนๆนี่จะได้มันอร่อยหน่อยอย่างที่ฟองมาเลี้ยงแขกข้าวเหนียวสังขยาเป็นใบตองฟองก็จะนึ่งใส่อุ่นนึ่งอีกหน่อยอันนี้เราอุ่นมันก็จะอร่อยหน่อยอันนี้เผาทิ้งได้เลยไหมพี่ฟองตกครับตกค่ะเขาทำมาแล้วฟองก็มาอุ่นอ๋อมาอุ่นไปได้เลยโชว์ข้าวหลามแกว่งข้าวหลามกวักดาบใครจะแขวงใครจะฟันวิดีโอครับบอกมือได้เลยโอเคเออน่ารักครับฟองไหมสวัสดีครับเป็นไงพี่เมื่อคืนสนุกไหมนอนหลับไหมครับสบายค่ะนอนนี่กระดุกกระดุกมาเรียนเลยทางนี้แหละค่ะที่ไปรถแห่มันมาดีแคมปิ้งที่เราพักเนี่ยครับจะเดินทางไปวัดต่อแพไม่ไกลเลยนะครับผมว่าอยู่ไม่น่าเกิน 5-6 กิโลมั้งฮะเมื่อวานตอนที่เราบินโดรนจากที่พักเราก็จะเห็นวัดแล้วล่ะครับพี่เจ๋งเล่าให้ฟังว่าวัดนี้จะเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วชาวบ้านก็จะนับถือกันครับแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอขุนยวมด้วยล่ะครับขอบคุณคุณหนุ่มนะที่มาเรานะครับด้วยความยินดียิ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์อยากจะพูดถึงในเรื่องของประเพณีที่เป็นประเพณีหลักพูดภาพรวมของจังหวัดไปเลยครับในฐานะที่ผมดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนั่นก็คืองานมหกรรมปล่อยสั่งลองนะครับซึ่งเป็นการบวชสามเณรฤดูร้อนนะครับแต่ทางนี้เรามีประเพณีที่เรียกว่าปล่อยสั่งลองเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์ไทยใหญ่เรานะครับวัดต่อแพก็เป็นวัดหนึ่งครับที่เราได้จัดงานนี้ขึ้นในห้วงหรือช่วงระยะเวลาปลายมีนาต้นเมษานะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับให้กับสมเด็จพระเทพนะครับในแต่ละปีนะครับเราก็มีจำนวนเด็กที่มาบวชเนี่ยมากกว่า20คนนะครับก็มาบวชเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับเรามีงานที่มีปล่อยสั่งลองมีคนที่มาเยอะแล้วก็ที่เป็นจุดไฮไลท์จริงๆจุดนั้นมันคือประเพณีแห่โคลุนะครับแห่โคลุก็คือแห่เครื่องไทยทานทั้งหมดนะครับเป็นอัฐบริขารเป็นเกี่ยวกับเครื่องของไม่ใช้หรืออะไรต่างๆนะครับมานะครับยาวนะครับหัวนี่เกือบวัดละหางนู่นอยู่โรงเรียนอยู่เลยนะครับถ้าเรามาแห่กันเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งประเทศเลยนะครับ
อยากมาเที่ยววัดเต่าแพซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับอายุมากกว่า100กว่าปีดั้งเดิมนะครับเป็นวัดร้างนะครับมีพระธุดงค์เดินทางมาจากประเทศพม่าชื่อพระธรรมธานินะครับได้เข้ามาแล้วก็มาสร้างวัดนะครับโดยมีคหบดีนะครับในหมู่บ้านพ่อค้าซึ่งค้าขายในระหว่างประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับกับประเทศเมียนมาเนี่ยก็เริ่มมาสร้างนะครับเป็นเขาเรียกว่าจองเนาะจองก็คือวัดนะครับแต่ละจองก็รวมกันนะครับเพราะนั้นวัดต่อแพเนี่ยซึ่งเป็นวัดทรงไทยใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นไม้นะครับเป็นวัดไม้นะครับซึ่งพระธรรมธานินะครับก็ได้สร้างขึ้นมาจากนั้นนะครับก็ได้บูรณะนะครับพระเจดีย์ที่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ล้างนะครับซึ่งได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมนะครับจากนั้นนะครับพระธรรมธานีนะครับก็ยังได้นำผ้าม่านนะครับผ้าม่านที่อยู่บนวัดนะครับซึ่งประวัติของผ้าม่านเนี่ยเป็นผ้าม่าน100กว่าปีแล้วนะครับซึ่งผ้าม่านเป็นการเล่าถึงในเรื่องของประวัติของพระเวสสันดรนะครับตอนที่ไปประพาสในอุทยานนะครับเพราะนั้นนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะปักไปด้วยอัญมณีนั่นก็คือพวกทัพทีมมุกดาแล้วก็มีพลอยอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีบทวัดนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ไปชมใกล้ๆบริเวณนี้นะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของอำเภอของจังหวัดดังระดับโลกแล้วนะครับนั่นก็คือทุ่งบัวตองห่างจากที่นี่นะครับห่างจากที่วัดต่อแพห่างจากกลางไปเนี่ยแค่26กิโลการที่ดอกมันบานเต็มที่เนี่ยนะครับช่วงระยะเวลา18 19 20พฤศจิกายนนะครับของทุกปีนะครับท่านจะได้ชมความอลังการของการบานสะพรั่งของดอกบัวตองนะครับใกล้ๆดอกบัวตองเราสามารถไปเที่ยวน้ำตกแม่สุรินซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงนะฮะสูงมากเลยนะเป็นอุทยานนะครับหลังจากนั้นครับท่านก็สามารถเก็บเกี่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้นะครับเราก็ยังมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะครับที่บ้านหนองแห้งนะครับจากนั้นนะครับท่านสามารถจะพักนะครับถ้าสายแคมปิ้งนะครับสายแคมปิ้งเรามีนะฮะที่บ้านต่อแพนะครับนั่นก็คือฟองโฮมสเตย์แอนด์ฟองแคมปิ้งนะครับสามารถปักหมุดมาได้เลยนะครับในหมู่บ้านเราก็ยังมีโฮมสเตย์นะครับสามารถพักกับชาวบ้านได้อยู่กับวิถีของชาวบ้านนะครับแล้วยังมีโรงแรมนะครับที่สามารถที่จะพักได้นะครับอย่างอันนี้คืออะไรอ่ะพี่อันนี้เขาเรียกว่าตุงภาษาบ้านเราเรียกว่าตำข่อนนะครับมันก็มีเรื่องเล่าเนาะก็คือข้างบนเนี่ยจะมีแม่กาเผือกนะครับแม่กาเผือกก็มีลูกมีไข่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ5ฟองครับเพราะนั้นแต่ละฟองเนี่ยอันนี้จับได้นะจับได้ครับจับได้ก็คือจะมีเนาะเต่าเอาไปเลี้ยงก็มีเกล็ดเต่าเนาะแล้วก็จะมีแม่ไก่เอาไปเลี้ยงก็นะก็มีตาไก่แล้วก็ข้างบนนั่นน่ะก็จะเห็นเป็นนาคใช่ไหมครับยานาคก็ไปเลี้ยงนะก็มีคนเอาไปเลี้ยงด้วยนะครับมีคนเอาไปเลี้ยงเนาะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ฟองนี่ถ้าพี่ไม่เล่าให้ฟังผมก็นึกว่าเป็นของที่เขาแบบเหมือนประดับเพื่อบูชาสวยๆธรรมดาอ๋อมีเรื่องเล่าเนาะเป็นเรื่องของพระโอ้โชคดีจังเลยที่เจอพี่นะใช่ๆเพราะนั้นองค์ปัจจุบันที่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราชื่อโคตมะครับโคตมะคือวัวเอาไปเลี้ยงครับโอเคเรื่องเล่าน่ะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเขาได้ความรู้นะใช่ใช่เขาจะได้รู้เนาะเป็นไงครับวันนี้โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนศาลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปบันทึกภาพท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเก็บประวัติที่พี่เจ๋งเขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับบนศาลาตรงนี้ครับนี่ดูชุดสกอนเป็นไงล่ะโอ้ใส่กลับกรุงเทพเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเล่าเกี่ยวกันในเรื่องของพระเวสสันดรทั้งหมดเลยนะครับตัวละครพระเวสสันดรเสด็จประพาสอุทยานนะครับเพราะนั้นเห็นไหมตัวละครไม่ว่าช้างไม่ว่าคนตัวบุคคลอะไรต่างนะครับก็จะมีทัพทีมมีมุกดานะครับเนี่ยครับทัพทีมซึ่งไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้นะครับสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบดูวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
หรือว่าเดินทางสายทำบุญนะครับที่วัดนี้เขาก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเลยนะครับโดยแต่ละเดือนเขาก็จะแยกมาเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมคงจะต้องรบกวนให้ทางท่านเจ้าอาวาสเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าครับตามประเพณีท้องถิ่นเนี่ยประเพณีของบ้านต่อเพลของเราเนี่ยคือตามประเพณี12เดือนเลยตั้งแต่ถ้าเราเริ่มมกรานี้ทางนี้ก็จะเป็นเดือนกรรมคือจะปฏิบัติธรรมตามป่าช้าหรือว่าชอบกรรมกุมภาพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดือน3เดือนมาฆบูชาเขาก็จะทำให้กองหลวงถวายพระพุทธเจ้าเดือนมีนาด้วยเขาเรียกเป็นเดือน4ละอันนี้ก็จะเริ่มประเพณีบวชลูกแก้วหรือปล่อยสังรองจะเริ่มปล่อยสังรองกันเมื่อถึงเมษาปุ๊บเนี่ยประเพณีส่งน้ำพระธาตุหรือว่าประเพณีขอคำมาผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์พฤษภาตรงนี้ก็จะเป็นประเพณีถวายเจดีย์ทรายคำว่าเจดีย์ทรายเนี่ยก็คือถวายธาตุดินน้ำลมไฟถือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเดือน7ก็จะมีการทำบุญหมายความว่าเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านที่ก่อนจะฤดูการปลูกพอปลูกนั่นแหละก็มีการสืบชะตาบ้างอยู่เดือน8ก็เข้าพรรษาก็จะมีญาติโยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมในพรรษาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างคือถวายเจตทานผู้มาถือศีลเป็นต้นนะในเดือนสิงหาคมนะกันยาใกล้ออกพรรษาก็จะมีทำบุญปลูกพระเป็ดพีหรือว่าทำบุญให้เป็ดให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปเข้าเดือน11ละออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากดาวดึงก็จะมีการทำปราสาทหรือว่าจองทาราที่จะต้อนรับพระพุทธองค์ก่อนจะออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีการถวายข้าวมุทุพยาธิอันนี้เขาถือว่าผู้ที่จำพรรษา3เดือนเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เดือน12เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของที่นี่ก็มีการแห่จองพาราแปดหลังห่มผ้าเขาเรียกว่าผ้าห่มเจดีผ้าห่มพระพุทธห่มพระเจดีแล้วก็ถวายเจดีพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ถวายหลายๆอย่างในเดือน12ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีตัวเลขใหญ่และก็อานิสงส์ใหญ่เข้าในนาก็สุขก็ทำบุญตักบาตรกัน5วัน5คืนตอนกลางคืนก็มีมหรสพสมโภชมีการแสดงแบบพี่น้องไทยใหญ่เดือนธันวาก็เพิ่งผ่านไปก็เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่จะนิยมนิมนต์พระไปทำบุญเข้าบ้านใหม่ถวายข้าวใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่และต่างๆก็เดือนธันวา12เดือนเนี่ยก็จะทำเป็นประเพณีท้องถิ่นไว้เพื่อที่จะสะดวกง่ายในการมาท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นตามเดือนต่างๆที่เราจะบ้างนะ